ลับเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายนี้นะคะยังคงอยู่กับคุณหมอนิพนค่ะผู้การนะคะสานักโรคติดต่อนําโดยมแมลงจากกรมควบคุมโรคมาพูดคุยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้รวมไปถึงมาตรการต่างๆในการป้องกันเพื่อที่จะยับยั้งโรคนี้ไม่ให้ระบาดไปในพื้นที่วงกว้างมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องราวของผู้ป่วยนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็แน่นอนว่าต้องจากผู้ป่วยแล้วเนี่ย คนที่เป็นญาติผู้ป,ป่วยก็ต้องไปคลุกคลีกับผู้ป่วยเหมือนกันคุณหมอมีคาแนะนํำไหมคะคือจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกทุกรายนะครับภาวะเขาเรียกงังมีว่าภาวะเรียกว่าไวรีเมียค,คือมีภาวะไวรัสอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องทาก่อนคือถ้ามีคนไข้ไข้เลือดออกในบ้านต้องรีบกําจัดยุงลายที่อยู่ในบ้านแล้วก็กําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายก็คือลูกน้ําที่อยู่ในนั้นกําจัดสิ่งแวดล้อมที่จะทำไงให้บ้านสะอาดและไม่สกปรกซึ่งมันมีมาตรการที่อยากฝากไว้นะครับ5้าปขอก็คืออง bit ปิดพวกภาชนะที่มีน้ําขังอะไรต,ต่างเพื่อไม่ให้ลุยงไปไข่แล้วก็เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนน้ําที่อยู่ตามภาชนะเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดลุงไปไข่แล้วก็วางแต่ไม่ใช่เอาไปเทลงแหล่งน้ําอีกนะครับต้องทิ้งที่มันแห้งแล้วก็เพื่อให้ให้ลูกน้ํามันตายไปแล้วก็รวมทั้งเรื่องการปล่อยปล่อยปลาหางนกยุงที่ไปกินเหลือหลายคนก็จะมาใช้และรวมทั้งเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะเราเน้นกันเรื่องการทําอย่างไรให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกคนในครัวเรือนและทุกกัวเือนนช่ย ามาช่วยกันกําจัดสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นการลดความเสี่ยงสําหรับเรื่องไข้เลือดออกไปโดยปริยายแล้วรวมทั้งถ้าทุกคนทําจนกระทั่งมันเป็นนิสัยปรับเปลี่ยนจนเป็นนิสัยนั่นคือสิ่งสําคัญครับที่จะทำให้ลดปัญหาไข้เลือดออกในระยะยาวและมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากก็คือท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเองท่านดตอร์พรเทพเองก็ฝากเรื่องเรื่องการขัดไข่ยุงรายเพราะว่ามันมีปัญหาว่ายุงรายเองชอบไขในภาชนะ โดยเฉพาะสีเข,เข้มเข้มและชื้นแล้วมันทําให้ไข่เหล่านั้นค้างอยู่ตามโอ่งหรือว่าตามแหล่งต่ตางซึ่งบางที<า><า>เราเห็นดำาๆแต่เราไม่ได้ขัดอะไรอย่างเพ้พอน้ำฝนมันช้าหรือว่าลงมาขังมันทําให้ไข่ที่อายุ บางทีเกือบปีนะฮะมันแท็ออกมาก็คือการฟักตัวกลายเป็นยุงมาออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แต่นั่นเนรเราช่วยกันคนละไม้ละมือดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยป้องกันทํา5ปอนหนึ่งขอได้ในทุกครัวเลยและทุกบ้านผมเชื่อว่าจะเป็นการป้องกันเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนะคะเวลาทํโควอยู่ที่บ้านเนี่ยตามตู้กับข้าวก็ต้องมีน้ําไว้ตามเสานะะของตู้กับข้าวเพื่อะกการมดขึ้นตู้กับข้าวนะคุณหมออย่างนี้มีคําแนะนํำไหมคะจริงๆแล้วมันมีคํําาาาแนนะงง่ยยๆเลคบน เขาก็บอกว่าให้ใช้พวกน้ำส้มสายชูไปใส่เพราะว่าความเข้มข้นของน้ำส้มสายชูมันช่วยทําให้ไอ เอพีเอชหรือว่าค่าเป็นกดเป็นด่างมันทําให้ไม่เหมาะกับการไข่มันก็จะไม่นั่นเลยบางคนเขาก็จะแนะนําว่าให้ใส่พวกผงซักฟอกอะไรต่างที่เป็นพวกมันก็จะช่วยได้เหมือนกันซึ่งซึ่งก็จะมีมาตรการง่ายๆเลยนะครับเขาใช้น้ํายาล้างจานทำฟอกกี้ฮะไปฉีดบ,บริเวณที่ท,ที่ที่มียุงฮะคแค่ยุงมันไปโดนไอ้น้ายาล้างจานอะไรที่มันเป็นฟอกกี้ฉีดนะฮะมันทําให้ยุงเนี่ยมันเปียกแล้วมันก็หายใจไม่ได้เพราะมันไปเคลือบสารมันก็ยุงก็จะตายด้วยเหมือนกันแทนที่ต้องใช้สเปรย์ฆ่ายุงอย่างเดียวเรื่องพวก นี่ก็เป็นเบสิกง่ายๆครับแล้วก็กรมควบคุมโลกเองกําลังรวบรวมองค์ความรู้ที่ประชาชนใช้ในแง่ของการควบคุมลูกน้ําแล้วก็ตัวแก่ต่างๆยพยายามจะเผยแพร่ไปเพื่อให้มันสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เองโดยพึ่งตนเองเป็นหลักนะครับ ะะซึ่งแน่นอนนะคะระหว่างที่ดิฉันเองกําลังสนทนานกับคุณหมอนะคะทางด้านของอผู้ที่มาร่วมรับโทรศัพท์ก็คือนักวิชาการจากกรมควบคุมโรคก็มาตอบคําถามให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเองมีคําถามข้อสงสัยกดโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะทีนี้ค่ะคุณหมอมาพูดถึงวัคซีนดีกว่านะคะวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกวันนี้เนี่ย มีการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยกันไปถึงไหนแล้วคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวัคซีนเราทํามาหลายสิบปีแล้วนะฮะ,ะสำหรับเรื่องป้องกันไข้เลอออกเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเป็นปัญหาแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงขั้นทดลองในคนอยู่ฮะ,ะเราเชื่อว่าอีกสักประมาณ5ปีถ้าไม่มีปัญหาอะไรวัคซีนเรื่องไข้เลอออกคงว่าน่าจะออกมาใช้ในประเทศไทยได้แต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนอกจากการทดลองในคนคือเรื่องหาที่แหล่งผลิตต้องบอกว่าเทคโนโลยีในแง่ของการผลิต วัคซีนของเราเองยังเป็นรองของต่างประเทศเยอะแต่แค่ว่าเรามีการทดลองโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมิฮิลนแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ช่วยอย่างมากครับในแง่ของการทดลองสําหรับเรื่องวัคซีนไข้เลือดออกแต่อย่างที่บอกครับไข้เลือดออกมันเป็นเรื่องของคนภูมิภาคที่เป็นเขตร้อนไม่ใช่ของคนที่มีกระตังเยอะ เพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยถ,ถ้าลองดูเหมือนไข้หวัดใหญ่ครับจะเห็นว่าตอนไข้หวัดใหญ่วัคซีนมาเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นในยุโรปเป็นเลงต่าง<อ>ในอเมริกาตแต่พอไข้ทัอดออกเนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่เป็นอาเซียเลงต่างแต่ผมยังหวังนะครับว่าจริงๆแล้วเราช่วยกันเพื่อลดภูมิภาคนี้เราจะเพาะอีกไม่กี่วันทั้งหน้าเนี่ยวันที่15มิถุนาเนี่ยจะเป็นวันเอเชียนเดงกีเดย์ซึ่งจะเป็นวันที่ภูมิภาคเราเนี่ยพร้อมใจกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อลดปัญหาไข้ทลอดออกในภูมิภาค10ประเทศเราที่เเป็นนอาซียยด้วค ว่าเราช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ด้วยกันครับค่ะทีนี้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าแล้วก็วิจัยมองดูระยะเวลาเนี่ยมันอีกนานแค่ไหนครับคุณหมอเออผมคิดว่า ถึงแม้ว่าจะหมือนบอก5ปีมันนานจริงๆแล้วถ้าโปรเซสเหล่านี้มีการช่วยกับคนละไม้ละมือครับผมว่าอาจเพราะว่าทดลองในคนไม่ได้ง่ายนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีบางอันที่มันจะมีปัญหาได้ผลบางเฉพาะสายพันธุ์บางอันมันยังไม่ได้เพราะมันมีทั้งหมดสีสีโลไทป์แล้วก็คือสีสายพันธุ์นีเองะเขาพยายามให้โคเวอร์ทุกสายพันธุ์เพื่อจะให้มันสามารถเกิดประสิทธิภาพในแง่ของการควบคุมที่ดีที่สุดแต่แน่นอนครับมันก็จะมีเทคโนโลยีเล่ต่างๆที่คอมเพล็กซ์มากขึ้นนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่อง ว่าเอมีสีสายพันธุ์แต่สายพานันธุ์ที่ที่มันจะมากัดเราเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้เราเป็นไข้เลือดออกถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่บริเวณต่อมอต่อมน้ําลายของเขาเนี่ยนะคะก็คือมันจะมียุงที่อยู่ในบ้านกับยุงในสวนมันมันแตกอการต่างกันยังไงคุณหมอคือคือพฤติกรรมของยุงลายเนี่ยะนะรจริงมันมียุงลายบ้านกับยุงลายสวนนะครับมันสามารถนําได้แต่โดยพฤติกรรมปกติที่เราเจอนะครับคนส่วนใหญ่มักจะถูกกัดโดยยุงลายบ้านแล้วก,แวก็แล้วก็มันทาให้ให้เกิดอาการที่เป็นไข้เลือดออก แต่มันก็มียุงลายเสือที่ที่เป็นอยู่ในสวนซึ่งทางภาคใต้แต่ก่อนที่เคยได้ยินว่ามีไข้เลือดออกที่เป็นเหมือนไข้ไข้ปวดข้อจากยุงละยุงลายไหมฮะอันนั้นก็จะเป็นยุงลายในที่ในสวนที่ทําให้เครียดชุกชิกุนกุนยา้ดินตอนนั้นก็จะเป็นจากยุงลายเหมือนกันแต่เป็นยุงลายที่เราจะพบยุงลายเสือที่พบในสวนนั่นเองค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณเสี่ยงเนี่ยคุณหมอพอจะแบ่งเป็นภาคได้ไหมว่าภาคไหนมีีควเสสสยงงูุดอแืถ ภาคอีสานและภาคเหนือ,อเพราะว่า,าเพราะว่าต้องบอกว่าภูมิภาคนั้นตอนนี้ฝนตกแล้วก็จะมีโรงเรียนที่จะเปิดเทมอมเพราะฉะนั้นในในกลุ่มเด็กเล็กที่ เปิดเทอมใหม่ๆแล้วอยากฝากซึ่งเราประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับจับมือร่วมกันแล้วก็รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระทรวงมหาดไทยแล้วรองทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจับมือกันในแง่ของการทํา m o u ยูร่วมกันที่จะช่วยกันป้องกันเรื่องไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เราจับมือกับทางกระทรวงศึกษาคือเราผ่านทางสพทขอให้มีการรณรงค์เพื่อจะช่วยกําจัดแหล่งพ่อพันุยุงในโรงเรียนและทํายังไงให้แหล่ง แหล่งในโรงเรียนเนี่ยปลอดอยุงลายเพราะจะช่วยลดปัญหาเรื่องไข้เลือดออกได้เยอะครับค่ะนะคะทีนี้มีคําถามนะคะส่งตรงมาจากคุณผู้ชมแฟนรายการ,รถามมาบอกว่าอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการที่มันมีความระบาดเพื่อที่จะให้ประชาชนรู้จักป้องก,ก,อนกันก่อนที่จะเกิดเลือกนะคะจากอาสาสมัครหรือว่าอสมอจังหวัดสิงห์บุรีค่ะคุณหมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไข้เลือดออกะนะครับอยากบอกว่าเป็นเรื่องของคนทุกคนคในทุกครัวเรือนพกเราช่วยกันกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ก็คือขยะ หรือะอะไรต่างทําสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะไม่มีแหล่งน้ําขังในบ้านก็จะช่วยกันเบื้องต้นแล้วนะครับอ,อสมอจะเป็นแรงที่ดีครับอ,อสมเรามีทั่วประเทศเป็นล้านคนคถ้าเขาช่วยปากต่อปากทาให้ทุกครัวเรือนช่วยกันดูแลปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลงไปแต่ขณะดเดียวกันครับทุกครัวเรือนเนี่ยโดยเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยบางทีบ้านใกล้กันก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะฮะ,ะผมคิดว่าทำยังไงให้ทุกคนถือว่าเป็นเรื่องบทบาทและหน้าที่ที่ช่วยกันอย่างนี้ครับจะทำให้เรื่องไข่ละออกลดไป ต่างประเทศนะฮะกระทรวงที่ดูแลบางทีไม่ใช่เป็นกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงทั้งหมดบางทีเขาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลต่างมันจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้อย่างดีครับค่ะนะคะทีนี้ก็มีคําถามเพิ่มเติมในส่วนของยาพ่นกันยุงนี่นะคะตามโรงเรียนต่างๆที่มักจะมีกลิ่นเหม็นนี่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยไปพ่นก็จะมีควันนะคะคุยขงงชงเชงมาแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราฉีดพ่นหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสําหรับการควบคุมและป้องกันนานขนาดไหนคะคุณหมอจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับยุงที่เราไปพ่นหมควัันนะรบ จริงๆเราจะพ่นตอนที่มันมีการระบาดเราอยู่ดีๆเราจะไม่ไปพ่นพ่นแบบประเภทแบบคุม คุมยุงทั้งหมดเพราะว่าจริงๆเราเราต้องบอกว่ายุงมันเกิดทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดูแลที่ต่อเนื่องจริงเป็นเรื่องของทุกคนในครัวเรือนที่จะดูแลกันอย่างไรแต่ถ้ามันเมื่อมีการระบาดหรือว่ามันมีตรงจุดไหนที่เป็นความเสี่ยงสูงเราจะลงไปช่วยพ่นกันที่เห็นควันหมอกข,ขาวๆเนี่ยบางทีเรื่องพวกนั้นอาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะครับจริงๆมันมีเครื่องอีกอันที่ไม่ได้พ่นหมอกขาวนะครับเขาเรียกเครื่อง ULV คือพ่นแล้วมันจะเป็นละอองฝอยเล็กๆพวกนั้นเนี่ยเขาจะพ่นแล้วมันจะอยู่ได้นานกว่า พราะละอองฝอยที่มันพ่นไปแล้วเนี่ยมันอยู่บนอากาศแล้วยุงบินมาชนหรือว่าโดนสัมผัสจะทําให้เกิดการฆ่าเอลี่ยสาหรับยุงตัวนั้นทําให้เกิดการตายสิ่งสาคัญคือทุกอย่างเนี่ยมักที่ดีที่สุดคือควรในพื้นที่ปิด คือพ่นในบ้าน <c oughs> หรือพ่นในบริเวณที่เราคิดว่าจะมียุงเพราะว่ายุงมันเป็นยุงลายที่อยู่ในบ้านเพราะนั้นเราต้องกําจัดในสิ่งนั้นแต่พอเวลาไปข้อเท็จจริงเนี่ยถึงแม้บ้านนั้นจะป่วยไม่สบาย <c oughs> แต่เราไปขอพ่นบางทีก็จะพ่นไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ไอการพ่นที่แบบประเภทพ่นนอกบ้านเนี่ย <c oughs> มันคือระยะร้อยเมตรจากบ้านที่เป็น เราก็พ่นกันทุกบ้านเพื่อให้ควบคุมแล้วก็คุมตัวแก่แต่ถ้าเราไม่คุมตัวอ่อนคือตัวลูกน้ําการควบคุมอาจจะไม่ได้เกิดเพราะพ่นไปแล้วเนี่ยตัวแก่ตายแต่อีกสักอาทิตย์หนึ่งยุงลูกน้ํามายุงก็มาใหม,ม <า S 2> ่ได้เหมือนกันกใช่ครับนะคะ,ะนะคะโอ้วันนี้ประเด็นนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะว,ว่าคุณผู้ชมนั้นคงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนําไปปฏิบัติตัวให้ห่างไกลาจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างมากทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะนายแพทย์นิพนธ์ชินานนเวศค่ะผ ติดต่อน,นําโดยแมลงจากกรมควบคุมโรคค่ะขอบพระคุณค่ะคสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะติดตามชมรายการถอสลักข่าวได้แบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ดิฉันเจรภาสีตาบุตรพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนโดยไมถึงเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากกรมควบคุมโรคด้วยวันนี้มาตอบคําถามนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ